หลายคนครับเห็นเปิดคลิปมาอาจจะตกใจครับว่านี่มันอะไรกันทำไมถังขยะมันเต็มโต๊ะขนาดนี้ครับแน่นอนครับคลิปนี้คือคลิปรีวิวถังขยะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับมาจาก LS Auto Shop by VTN ครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงหลายๆคนคงสงสัยครับว่าพี่บูมมารีวิวทำไมครับถังขยะนะมันก็เหมือนกันแหละนะถังขยะในรถยนต์เนี่ยแต่วันนี้ครับอยากจะบอกว่าถังขยะเนี่ยมันมีหลายแบบหลายไซส์นะครับแล้วก็มีอะไรที่มันแบบมีออปชันให้เราเลือกนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีปัญหาหลายๆครั้งครับว่าสั่งของแบบพวกถังขยะแบบเนี้ยที่เอามาใส่ในรถยนต์น่ะสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปวางแล้วมันใช้ไม่พอดีกับรถครับหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับวันนี้ก็เลยเอาทุกรุ่นของ LS Auto Shop by VTN เนี่ยมารีวิวให้ดูครับสำหรับตัวแรกนี่นะครับจะเป็นถังสี่เหลี่ยมทรงเตี้ยครับรุ่นไลออนนะฮะก็จะมีสีเทาสีแดงสีดำนะครับบอกเลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆครับเพราะว่ารูปทรงแบบนี้นะก็เหมาะกับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับราคามันย่อมเยาครับและรุ่นแบบนี้ครับเราก็น่าจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปครับร้านทั่วไปเขาก็เอามาขายนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆครับที่ตัวถังครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับงานก็ใช้ได้ครับเรียบร้อยดีนะฮะแล้วก็ฝาก็จะเป็นฝาแบบบานเปิดได้แบบนี้นะครับแยกมาออกมาเป็น2ชิ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น3ชิ้นครับแต่นี้เนี่ยเขาล็อกติดไว้นะก็อย่าไปแกะของเขาเลยโดยทั่วไปครับเวลาเราใช้งานถังขยะเนี่ยปัญหาของเวลากั้นตั้งในรถนะครับมันชอบกลิ้งไปกลิ้งมาครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมียางที่มันเป็นแผ่นหนามๆแบบนี้นะเพื่อล็อกติดกับพรมรถครับก็เหมือนกับพรมที่โต๊ะผมเนี่ยพอล็อกติดแล้วมันก็จะไม่ค่อยขยื่นครับหรือขยื่นยากพอเราวางไปเสร็จนะเราก็ผ้ายางของเราเนี่ยวางทับด้านข้างครับถังมันก็จะอยู่ในทรงที่เหมาะสมของมันเองสำหรับการใช้งานครับก็คงไม่มีใครเอาถังขยะแบบนี้นะครับแล้วใส่ไปเลยนะเพราะมันเลอะเทอะมันต้องเอาไปล้างใช่ไหมครับเราก็เอาถุงพลาสติกแบบนี้แหละครับหาได้เวลาเราซื้อของตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรก็ตามฮะเนี่ยใส่ไปแบบนี้เนาะแล้วก็ปิดฝาใช้งานครับคือถ้ามันยาวไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สวยครับเราก็หาถุงที่มันใบเล็กกว่านี้นะอันนี้คือทำให้ดูเฉยอ่ะเนี่ยแหละครับครอบไว้สำหรับใบที่2ครับก็คือถังสี่เหลี่ยมทรงเตี้ยรุ่นไทนี่ครับก็มาจากที่เดียวกันนั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยมีทั้งสีดำสีเทาสีแดงนะครับคือจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าไซส์มันกับรูปทรงมันเนี่ยเหมือนกับตัวไลออนเลยทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าตัวฐานล่างเนี่ยเขาเปลี่ยนละเขาไม่ได้ใช้ยางแบบนี้นะครับก็กลายเป็นถังแบบนี้ข้อดีของมันคือเราไปใช้ได้หลายที่ครับจะใช้ในรถก็ได้ตั้งที่หัวนอนตั้งในออฟฟิศอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับจริงผมชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะผมไม่ชอบไอ้ยางที่มันออกมาผมรู้สึกว่ามันเกะกะครับอ่ะเขาบอกว่าเอ้าแล้วถ้าไม่มียางออกมาแล้วมันจะกลิ้งหกไหมนี่นะครับด้านล่างเขาก็ยังมีแผ่นหนามเหมือนกันนะครับแผ่นหนามตัวนี้ก็วางครับยึดติดนะก็กันลื่นกันหล่นได้ประมาณนึงนะครับแต่ถ้าขับรถแบบดริฟต์ไซโค้งมันก็อาจจะหกบ้างนะก็อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับก็การใช้งานก็เหมือนกันนะเปิดด้านในอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันวัสดุก็เหมือนกันเลยทุกอย่างต่อมาครับสำหรับคนที่บอกว่าในรถที่มันแคบเหลือเกินครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะกว้างไปนิดนึงนะครับเราก็มีไซส์เล็กลงครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Leo นะครับก็ผอมลงแต่สูงขึ้นนะครับสังเกตนะสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ผอมลงอีกนิดนึงนะครับก็สำหรับคนที่มีรถคันแบบไซส์เล็กๆนะครับช่องเล็กๆหรือแม้กระทั่งแบบคนที่เป็นรถสปอร์ตครับแล้วมีช่องด้านหน้าเหลือน้อยมากๆฮะก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปวางได้นะครับก็เหมือนกันครับมีตัวยางที่เป็นหนามอยู่ด้านล่างนะฮะตัวฝาถังก็เปิดขึ้นลงได้นะครับแยก2ชิ้นเหมือนกันเลยสำหรับรุ่น Leo ครับก็จะมีสีเทาสีดำแล้วก็สีครีมครับแม่สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ย3รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สะใจเลยหามันนานแล้วนะครับถังขยะใบใหญ่ๆต้องนี่เลยครับถังสี่เหลี่ยมใบใหญ่รุ่นแกรนครับโอ้โหใหญ่ขึ้นมาเกือบ3เท่าเลยทีเดียวนะครับลองเทียบกับรุ่น Leo เมื่อกี้นะครับนี่ฮะเหมือนพ่อกับลูกเลยครับ
สำหรับถังรุ่นแกลนนะครับก็จะมีตัวยางที่เป็นหนามด้านล่างมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวถังเนี่ยไซส์ใหญ่ขึ้นนะทรงก็จะเป็นออกแบบข้างบนมันบานครับข้างล่างมันแคบเพราะว่าอย่างที่บอกครับตรงไอช่องเกียร์ของเราที่ไว้วางถังขยะเนี่ยบางคนนี่ก็ไม่ได้กว้างมากแต่เราก็อยากได้ถังใหญ่ๆแบบนี้เนาะถังตัวนี้ครับจะเป็นฝาบานสวิงนะครับเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับก็คือใส่ขยะจากหน้ารถใส่มาอย่างนี้ก็ได้หลังรถใส่กดลงไปก็ได้นะครับสะดวกดีนะครับสำหรับวางตรงช่วงกลางเบาะหลังแล้วก็ด้านหลังครับเขามีคลิปมาด้วยนะครับสำหรับคนที่บอกว่าโอ้ยฉันอยากได้ถังใบใหญ่นะจ๊ะแต่ฉันไม่มีพื้นที่ครับก็เราสามารถขันน็อตเอาตรงนี้ออกก็ได้นะแล้วก็เอาขอบเนี่ยนะครับเป็นตัวเกี่ยวครับไปเน็บกับตัวเบาะหลังนะครับหรืออะไรก็ตามฮะที่มันเป็นสันอยู่เนี่ยมันก็เน็บตรงนี้เข้าไปได้นะครับมันก็จะแขวนลอยอยู่อย่างเงี้ยนะก็สะดวกดีนะครับแต่ระวังนะอย่าใส่นะของหนักมากเกินไปนะครับมันอาจจะหักได้ครับก็ถ้าเป็นพวกขยะที่เราอยู่ในรถยนต์เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วล่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีสีเทากับสีดำให้เลือกครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่ชอบเลยถังขยะแบบสี่เหลี่ยมนะครับนี่เลยไลออนนะครับทรงกลมก็มีนะฮะมีแบบนี้ครับก็มีให้เลือกด้วยกันนะครับมีสีฟ้าโอเชียนที่เราเห็นนี่นะครับสีสวยมากๆครับแล้วก็สีน้ำตาลโกโก้สีแดงนะครับตัวนี้ก็ราคาถูกอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะกินพื้นที่ในตัวรถเราใช่ไหมบางครั้งเราอยากจะยัดซ่องยัดซอกหรือบางทีเนี่ยมีช่องเล็กๆครับเราอยากจะเอาถังขยะไปแอบไว้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะก็จะเป็นแบบฝาเปิดนะครับตัวนี้เนี่ยแยกชิ้นไม่ได้นะเราก็เอาถุงพลาสติกใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็ด้านล่างก็มีตัวหนามยึดอีกเช่นกันนะฮะสำหรับคนบอกว่าโอ้ยแบบนี้เนี่ยเคยเห็นละเยอะแยะนะครับแล้วก็อยากได้แบบมีออปชันอีกสักนิดนึงนะครับมือเนี่ยไม่อยากโดนถังขยะครับก็ขยับมาอีกรุ่นนึงเลยครับถังขยะกลมไลออนรุ่นนี้มีขาเหยียบด้วยนะครับก็จะมีสีเทากับสีดำให้เราเลือกครับนี่รุ่นนี้มีขาเหยียบคือเราไม่ต้องไปสัมผัสฝาถังแบบนี้ครับเปิดขึ้นเปิดลงเราใช้มือกดครับหรือเท้ากดตรงนี้ครับฝาถังก็จะดีดขึ้นมาเองเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกขึ้นครับสะดวกขึ้นบางคนเนี่ยไม่อยากจะก้มครับปวดหลังครับเวลาทิ้งขยะครับก็เอาเท้าเหยียบครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นออปชันนะราคาก็จะสูงกว่ารุ่นที่ไม่มีขาเหยียบมาอีกนิดนึงนะครับและตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยคือรุ่น Hanger Box นะครับตัวนี้เนี่ยมีสีดำแล้วก็สีเทาครับถึงขนาดจะเล็กนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับมันสามารถไปอยู่ตรงไหนของรถก็ได้ฮะขอให้มีที่เน็บครับหรือไม่มีที่เน็บเนี่ยเขามีสติ๊กเกอร์ 3M แท้ติดมาครับก็สามารถติดกับตัวรถครับตัวรถไม่เสียหายนะครับก็ใช้งานได้ดีครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเปิดนะครับแล้วก็สามารถแยกชิ้นออกมานะครับใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะครับแบบนี้แม่ตัวนี้นี่บอกเลยครับเหมาะกับไว้หัวเตียงในห้องนอนมากๆเลยครับแต่จริงๆก็สามารถไปใส่พวกเบาะหลังรถเบาะข้างรถนะครับอยากทิ้งขยะน้ำหมากอะไรส่วนตัวก็ได้นะดีและนี่คือทั้งหมดครับกับการรีวิวพาเลทถังขยะในรถยนต์ครับจาก LS Auto Shop by VTN นะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งเองได้เลยนะครับในเว็บเนี่ยมีให้เลือกเยอะกว่านี้ครับทั้งสีทั้งลายทั้งแบบครับแล้วก็มีขนาดต่างๆครับบอกเราอย่างละเอียดครับก็ไปวัดพื้นที่ในรถให้ดีนะครับแล้วก็มาเทียบดูครับว่าเราอยากได้ฟังก์ชันแบบไหนอยากใช้อันไหนครับที่สำคัญครับร้านนี้ราคาไม่แพงนะครับบอกเลยฮะถูกกว่าไปเดินซื้อตามห้างแน่นอนเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ